ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านดวงช่อง M Media Channel รู้ลึกมั่นยำนำโชคลาภดิฉันโอตักกศิลาค่ะมาจากสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราพบกับโอเมื่อไหร่นะคะนั่นหมายความว่าคุณกำลังอยู่กับรายการโหราพารวยรายการที่จะทำให้คุณร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขร่ำรวยโชคลาภด้วยเลขโหราศาสตร์ไทยและในวันนี้นะคะคุณกำลังอยู่ในช่วงสุดปลายดาวเด็ดสุดปลายดาวเด็ดนะคะก็คือตัวเลขพารวยเลข8นะคะเลข8ดาวพระราหูค่ะเรามาทบทวนเลขทั้ง5ตัวกันอีกครั้งนึงนะคะเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะคะป้ายสีแดงนะคะเลข1นะคะเป็นตัวแทนของดาวอาทิตย์นะคะได้ตำแหน่งมหาอุดเกาะวรโคตรนวางเลขแผ่นที่2นะคะสีฟ้านะคะเลข6ค่ะเป็นเลขพารวยนะคะเป็นดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์นี่ได้ตำแหน่งมาตรฐานอุจจาวิราชต่อมานะคะนี่ค่ะคือสุดปลายดาวเด็ดของเรานะคะเลข8ค่ะตัวแทนพระราหูนะคะสีเทานะคะพระราหูนี่อยู่ในเกาะนวางวรโคตรนวางแล้วมาด้านนี้นะคะเลข0ค่ะสีของเลข0นะคะดาวมนุษย์ตยูค่ะสีของดาวมนุษย์ตยูก็คือโปร่งใสนะคะหมายถึงการพลิกผันเลข0ตัวนี้นะคะอยู่เสวยภารณีนักกษัตริย์ประกอบด้วยมหัตถโนแห่งเลิกแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเลข2ค่ะสีเหลืองตัวแทนของดาวจันทร์ค่ะดาวจันทร์เสวยบูรพผลคุณีนักกษัตริย์ประกอบด้วยมหัตถโนแห่งเลิกก็เป็นเลขทั้ง5ตัวในโหราพารวยนะคะก็จะแถมทริคให้นะคะทริคในการดูเรื่องตัวเลขนะคะเลขตัวแทนหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเลขแทนที่กันนะคะสำหรับเลขแทนที่กันนะคะตัวที่จะแนะนำตัวแรกเลยนะคะก็คือเลขพระราหูเนี่ยนะคะพระราหูซึ่งเป็นสุดปลายดาวเด็ดของเราอะนะคะโดยปกติแล้วตัวเลข8เนี่ยค่ะเมื่อแบ่งครึ่งแล้วนะคะแบ่งครึ่งแล้วเราจะเห็นเลข3 2ตัวหันหน้าเข้าหากันนั่นหมายความว่าเลข8ตัวแทนของเลข8ก็เป็นเลข3ได้นะคะจากพระราหูก็จะกลายเป็นพระอังคารได้แล้วเลขต่อมาที่จะแนะนำนะคะก็คือเลข6เลข6เนี่ยค่ะดาวพระศุกร์นะคะหากอยู่แบบนี้ก็คือดาวพระศุกร์แต่พอเราพลิกปุ๊บก็จะกลายเป็นพระเกศทันทีนั่นหมายความว่าตัวแทนของดาวพระศุกร์นะคะก็เป็นพระเกศเลข9ได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีตัวแทนที่เป็นตัวเลขเหมือนนะคะเช่นเลข1ก็จะเหมือนเลข7ถ้า1ไม่มานั่นหมายความว่า7อาจจะมานะคะแล้วก็เลข2ก็คู่กับเลข5นะคะซึ่งมีความคล้ายกันนะคะสำหรับตรงนี้แล้วโดยปกติแล้วในช่วงสุดปลายดาวเด็ดนะคะโอซึ่งเป็น10นะคะก็จะแถมให้อีก1เลขนะคะเลขนั้นก็คือเลข3ค่ะเลข3ดาวอังคารนะคะอยู่ในตำแหน่งราชาโชคซึ่งโอรู้สึกว่าเป็นเลขที่มีพลังมากจากงวดวันที่1เมษายนนะคะโอได้แถมเลข5ไปนะคะเลข5ก็มาจริงๆงวดนี้โอขอแถมเลข3ให้นะคะอีก1เลขนะคะก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าวันที่16เมษายนนี้จะมาจริงๆอีกหรือเปล่านะคะค่ะจากทริคดีๆนะคะก็มีคนถามกันมาว่าแล้วจับคู่ยังไงกันมาเริ่มการจับคู่ด้วยแบบนี้นะคะมองง่ายๆเลยก่อนเลยนะคะก็คือ182นะคะ086แล้วก็8คือดาวเด็ดใช่ไหมคะอาจจะเป็น3ก็ได้นั่นหมายความว่า132ก็สวยแล้วก็036ก็สวยจากประสบการณ์นะคะของตักกศิลาเราเนี่ยนะคะตั้งแต่ตั้งเลขตรงนี้ออกมานะคะงวดแรกที่เข้าที่เราทำขึ้นมาเลยนะคะก็คือออกตรงกลางแล้วก็ด้านข้างหลังจากนั้นอีกงวดถัดมาก็ออกตรงนี้แล้วก็มาคู่กับตรงนี้หลังจากนั้นก็มีเลขตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งถือว่าเข้า3ตัวเลยนะคะแล้วมางวดล่าสุดนะคะงวดวันที่1เมษายนนะคะเลขที่เข้าก็คือเลขมุมนี้กับเลขมุมนี้ค่ะตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยาก
ตรวจสอบรายละเอียดก็สามารถไปติดตามได้ในช่องตักกศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงได้นะคะก็จะเห็นการตั้งดวงที่เป็นลักษณะนี้นะคะดูย้อนหลังได้นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะก็ประสบความสำเร็จมาหลายงวดติดกันเลยนะคะตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณความสามารถของอาจารย์ยาขัตติยวัฒน์เจ้าของสถาบันผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะและสำหรับงวดวันที่16นี้ล่ะคะนอกจากเลขที่โอบอกแล้วนะคะโอก็อยากจะมีทริคแนะนำให้อีกนะคะเพราะว่าเลขแต่ละเลข ก็มีความหมายแตกต่างกันพอผสมกันแล้วนะคะอยู่คู่กันบางทีมันก็เพิ่มพลังขึ้นมานะคะเช่นเลข1เลข1เนี่ยค่ะถ้าคู่กับเลข3นะคะในงวดนี้มันก็เป็นวันของวันสงกรานต์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเลขที่สวยคู่นึงนะคะเลขอีกคู่หนึ่งที่จะแนะนำนะคะก็คือเลข1กับเลข6เลยเลข1กับเลข6เนี่ยนะคะเป็นคู่สมพลนะคะเป็นดาวคู่สมพลถ้าดวงชะตาของใครมี1กับ6คู่กันคนนั้นบอกได้เลยว่าเป็นคนที่ฉลาดนะคะอีกเลขหนึ่งค่ะเลข3และเลข6นะคะเลข3และเลข6เนี่ยเป็นคู่มิตรใหญ่เลยนะคะ2เลขนี้รวมกันเป็นคู่มิตรใหญ่แล้วก็มี6กับ8ประธานโทษค่ะ6กับ8นะคะ6กับ8ก็เป็นเลขที่สวยนะคะหมายถึงการให้คำปรึกษานะคะการร่วมมือกันให้คำปรึกษากันเลขคู่นี้ก็สวยจะว่าไป1 6 8นี้สวยนะคะ2002ก็สวยไม่แพ้กันต่ออีกคู่หนึ่งนะคะ282828เนี่ยเป็นคู่สมพลนะคะของวิชาโหราศาสตร์นะคะนอกจากนั้นแล้วคู่ตรงนี้นะคะ2332เนี่ยนะคะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่หมายถึงการเป็นคู่รักนะคะคู่รักหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือคู่ชู้ดาวคู่ชู้2ตัวนี้เขาอยู่ด้วยกันแล้วเขารักกันมากเลยนะคะเลขทั้งหมดนี้นะคะก็คือเลขสุดปลายดาวเด็ดนะคะของช่วงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ปรึกษานะคะอาจารย์ยาขัตติยวัฒน์เจ้าของสถาบันผู้ใหญ่ใจดีของตักกศิลาโหรานะคะก็เลขทั้งหมดเนี่ยแม่นเวอร์กันจริงๆนะคะจากประสบความสำเร็จมาหลายงวดติดแล้วนะคะตรงนี้เนื่องจากว่าเราใช้วิชาโหราศาสตร์ขั้นสูงสุดเลยนะคะรวมทั้งสถิติแล้วก็ความสามารถนะคะประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนานนะคะเลยทำให้เลขทั้งหมดแมนเวอร์กันเลยนะคะค่ะแต่ก็อยากจะเตือนสติท่านที่ชอบความเสี่ยงนะคะว่าให้เล่นอย่างมีสติเล่นอย่างพอประมาณนะคะและสำคัญคือต้องอุดหนุนรัฐบาลไทยนะคะซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะตอนนี้ลอตเตอรี่ก็ไม่แพงเลยนะคะใบเพียงแค่80บาทเท่านั้นนะคะขอแนะนำสถาบันของเรานะคะนอกจากสถาบันของเราตักกศิลาโหรานะคะจะตรวจเช็คดวงชะตานะคะก็ยังมีความสามารถในเรื่องการปรึกษานะคะตั้งชื่อนะคะการครอบดวงนะคะแล้วก็การเรียนนะคะซึ่งเราเน้นมากเลยนะคะในเรื่องการเรียนการศึกษาตรงนี้นะคะคลาสพิเศษค่ะคลาสวิทยาทานราคา199บาทวิชาโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะคะคลาสนี้ไม่หวังผลกำไรเลยนะคะยังไงก็มาเป็นสิทธิ์ด้วยกันนะคะค่ะก็ขออวยพรให้เลขสุดปลายดาวเด็กทั้งหมดนี้นะคะส่งผลให้ผู้ติดตามบ้านดวงทุกท่านนะคะเฮงๆปังๆเป็นเศรษฐีใหม่ในงวดวันที่16เมษายนนี้นะคะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้โอนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเลขโหราพารวยนะคะในงวดวันที่2พฤษภาคม2562นะคะก่อนจากกันนะคะฝากโอตกศิลานะคะอยู่ในหัวใจของท่านอีกคนหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันที่2พฤษภาคมนะคะในรายการโหราพารวยค่ะสวัสดีค่ะ